าฟังนิทานกันแล้วยายเขียวได้เลี้ยงแม่ไก่ตัวหนึ่งยายเขียวนั้นได้ให้อาหารแม่ไก่วันละ1จานแม่ไก่ได้กินอาหารเสร็จแล้วก็ได้ไปออกไข่ที่รังใกล้ๆกับกองฟางแม่ไก่ได้ออกไข่ทุกวันวันละ1ฟองต่อมายายเขียวอยากให้แม่ไก่นั้นออกไข่มากขึ้นกว่าเดิมยายเขียวจึงได้ให้อาหารแม่ไก่เพิ่มมากขึ้นวันละ2จานแม่ไก่ก็ยังออกไข่วันละ1ฟองเหมือนเดิมยายเขียวเห็นดังนั้นจึงอยากให้แม่ไก่ออกไข่มามากๆได้วันละหลายๆฟองจะได้ขายได้ราคาดีๆจึงได้ให้อาหารไก่เพิ่มมากขึ้นจากวันละ2จานกลายเป็นวันละ3จานแม่ไก่ก็ยังคงออกไข่ได้แค่วันละ1ฟองยายเขียวโกรธแม่ไก่ที่ยังออกไข่ได้แค่วันละ1ฟองจึงให้อาหารเพิ่มขึ้นอีกเป็นวันละ4จาน5จานและ6จานแม่ไก่นั้นกินอาหารไม่หมดยายเขียวนั้นได้เอาไม้เรียวไล่ตีแม่ไก่แม่ไก่ตกใจมากได้กระโดดไปกระโดดมาหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแม่ไก่ได้อ้วนขึ้นมากแต่แม่ไก่นั้นไม่ออกไข่อีกเลยเพราะว่ากลัวการโดนตียายเขียวได้นั่งร้องไห้เพราะว่าไม่มีไข่ไก่เอาไว้รับประทานแล้วไม่มีไปขาย